วันนี้เป็นวันแรกที่เราได้ออกงานที่หลังจากที่ออกพี่ขาวว่าลาดพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากกระแสข่าวที่ผ่านมาว่าสองคนเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราได้คุยกันบ้างไหมก็คุยบ้างนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเป็นปัญหาหลักที่ต้องมาคุยกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็ไม่มีอะไรจริงๆครับจริงๆนะตอนนี้ความสัมพันธ์ยังดีกันอยู่ไหมความรู้สึกยังเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างยาค่ะดีค่ะดีค่ะก็ไม่ค่ะอยากค่ะมากค่ะก็สำหรับคนมีคนนึงใช่ไหมคะที่เป็นนักกีฬาแล้วค่ะก็คือด้วยการที่ไม่มีคนมาถามหนูมั้งคะมันก็เลยความจริงมันเลยหายไปหมดเลยค่ะก็ไม่รู้จักใครก็ไม่รู้ไม่เคยเจอกันแล้วเราไม่ใช่เพื่อนกันเราไม่สนิทกันเราไม่เคยเจอตามงานหรือว่าได้พูดคุยอะไรกับเขาเลยใช่ไหมไม่เคยค่ะใครก็ไม่รู้ซึ่งปกติข่าวแบบนี้ค่ะคือเราเจอมาเยอะมากด้วยการที่เราทำงานมาเยอะเราเห็นเยอะคนโยงไปโยงมาแบบมโนไปมโนมาเยอะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าแบบมันก็แอบแบบรำคาญนิดนึงที่คือคุณสามารถพูดได้ในโซเชียลมีเดียว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ผิดค่ะแต่ว่าถ้ามีใครมาถามก็ตอบก็ได้จริงๆเรามองว่าเขามาเกาะกระแสความสัมพันธ์ของเราไม่ได้พูดหนูจะไม่พูดคำนั้นนะคะมันใจร้ายแล้วมันโหดไปนะว่ายังไงคะในส่วนตัวหนูคิดว่ายังไงก็ไม่เกาะค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็แค่แบบมันมากกว่าคนอื่นๆที่ปกติเขาจะก็พูดเขาก็จะเขียนออกมาว่าอ๋อชอบน้องน้องน่ารักแค่นั้นจบอะไรตัวนัดข่าวออกมาเป็นแบบค่อนข้างแบบมีเยอะนักแสดงไม่ใส่ใจค่ะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วหนูรู้ว่าอะไรคือความจริงเขาก็รู้ว่าอะไรคือความจริงใช่ใช่ค่ะผมไม่ต้องเคลียร์หรอกครับผมครับมีข่าวออกมาได้มีโอกาสถามกันไหมคะว่าแบบไม่ครับไม่ครับไม่ตัวนั่นเองรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ผู้ชายคนนั้นเขาออกมาพูดว่าแบบถ้าเลิกกันจริงๆเขาจะยอมดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยผมดูแลตัวเองได้ค่ะไม่มีอะไรผมว่ามันเป็นไม่รู้สิมันเป็น no comment อ่ะก็เราก็รู้จักเขาอยู่แล้วเรามั่นใจในตัวเขาอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วครับพอเราเจออย่างนี้เราห่วงน้องมากขึ้นไหมครับพี่มันก็ไม่รู้สิครับปัญหาในวงการมันก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วครับนู่นนี่อะไรก็มีเรื่องให้เข้ามาต้องแก้ไขในทุกๆวันอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเรามันต้องเจอต้องเผชิญอยู่แล้วกับปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นก็ถ้ามองข้ามมันไปก็แล้วมันก็ผ่านไปด้วยดีแค่นั้นเองกับคนที่เขาเข้ามาแล้วเขาพยายามจะแบบหาเรื่องราวอะไรเงี้ยต่างๆมาให้แบบมาอยู่กับคู่เราอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างไหมคะคือเรามันเจอมาเยอะมากๆแล้วค่ะหนูถือว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วค่ะที่คนจะแบบว่าโยงไปโยงมาแบบมโนไปมโนมาอะไรเงี้ยแต่ว่าคือสำหรับคนเนี้ยคือมโนไม่ได้จริงๆค่ะพี่ก็ตัดในความรักไหมคะเพราะว่าแบบไม่เราสบายดีค่ะกับข่าวต่างๆให้ความรักแข็งแรงขึ้นไหมคะฮะทำให้ความรักแข็งแรงขึ้นไหมคะมันเป็นบทพิสูจน์อะไรต่างๆผมว่าอะไรข้างในมันก็แข็งแรงดีอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไรต้องมาแต่เรารู้จักกันดีไม่มีหูกันเนาะไม่นะครับเราผมก็เคารพการตัดสินใจเขาทุกอย่างแล้วครับเหนื่อยไหมกับการเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมกับบททดสอบในชีวิตในคู่ของเราอ่ะมีมาเรื่อยๆให้แก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆถ้ามองเป็นเรื่องดีมันก็สนุกดีมั้งครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ก็ว่ามันก็ธรรมดามั้งอะไรเงี้ยก็ชิวๆไปไม่มีปัญหาอะไรหัวใจเราหรอครับแบบถ้าเป็นข่าวผมว่ามันไม่มีปัญหาอะไรใช่ครับก็มีข่าวกับพี่คุณอีกที่เป็นหนังด้วยกันหนูทำงานกับใครหนูก็เป็นข่าวกับคนนั้นทั้งหมดนะคะมันเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้วกับพี่คุณสถานะเรายังไงก็ไม่มีอะไรค่ะใช่ค่ะเคยเจอกันที่กองเขามีมาจีบมีมาอะไรดูแลไม่โอ้โหเขาน่ารักกับทุกคนในกองอยู่แล้วค่ะแล้วเด็กเข้าใจไม่มีปัญหาอะไรหรอกมั้งไม่รู้มันมีอะไรเขาทำงานกันใช่ไหมหนังเรื่องใหม่ของน้องอะไรเงี้ยธรรมดาแหละครับก็ไม่มีอะไรหรอกก็เลยต้องลงรูป4คนโชว์เลยไหมคะกระชับความสัมพันธ์อ๋อคงไม่ครับก็คงแบบมีโอกาสแม่คงลงอะไรปกติอะครับผมเป็นแล้วแต่โอกาสมากกว่าครับแต่เหมือนแฟนๆหลายคนฟินว่าแบบกระชับรักกันแล้วนะ
ก็แล้วแต่คนจะตีความได้หลายรูปแบบเนาะนะมีไหมคะหลังจากลงรูป4คนละครกำลังจะมาเร็วนี้นะฮะลิขิตรักอ้าวก็เนี่ยฟีดแบ็กถ้าจะรอฟีดแบ็กก็รอดูที่ละครดีกว่าว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงลิขิตรักอะไรอย่างงี้ขายของก่อนมองเรื่องข้อความแม่แก้วที่บอกว่าส่วนเรื่องความรักก็อยากให้ทั้งคู่ดูแลกันเองอะไรเราได้คุยกับคุณแม่มั้ยว่าเออมันหมายความว่ายังไงบ้างก็คุยครับคุยครับก็หมายความอย่างที่แม่ได้บอกนะครับก็คือเรื่องอะไรก็ตามแบบเหมือนกับเรื่องของจะคบใครจะรักใครหรือว่าลูกรักใครอะไรแม่เขาก็โอเคหมดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็โตแล้วนะครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่คนเราก็ต้องมีเรียกว่าก้าวเดินไปในทางที่เราแบบมั่นใจแล้วนะเราโตแล้วนะเราดูแลตัวเองได้ในระดับนึงนะอะไรเงี้ยแต่ความเป็นแม่เขาก็เป็นห่วงลูกเสมอแหละอะไรเงี้ยไม่มีแม่คนไหนที่แบบจะไม่เป็นห่วงลูกหรอกอะไรเงี้ยความหายนะคือความแม่จะไม่ประคับประคองความรักของเราอ๋อผมว่าไม่น่าใช่ครับไม่น่ามีไม่น่าใช่ครับไม่ใช่แม่รู้ไหมคุณแม่แบบแม่โอ้ยแม่หนูเป็นคนที่ชิลที่สุดในโลกเลยค่ะหนูว่าเพราะว่าอาจจะด้วยเพื่อนเราทำงานด้วยกันค่ะเหมือนว่าเรารู้จักกันมากๆๆๆเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องมาแบบมาบอกว่าอันนี้คือแค่มองตาก็รู้แล้วของจริงนั่นเด็ดอย่างเรื่องไม้พายแหละคนนึงว่าถ้าคุณแม่วางไม้พายแล้วก็ไม่มีคนชงแล้วต่อไปยังไงดีแบบไปเที่ยวจะติดแพ็คให้ย่าๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าอาจจะหมายถึงเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับอย่าคาดหวังอะไรจากการที่แบบเรื่องของอินสตาแกรมเลยบางทีบางคนก็มาแบบพูดนู่นนี่มาว่าหรือว่ามาด่าคุณแม่อินสตาแกรมอะไรอย่างนี้เรื่องลงรูปหรือว่าเรื่องแท็กหรือว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับแกก็เหมือนว่าบอกให้กับคนข้างนอกรู้ว่าแบบอย่ามาคาดหวังในเรื่องแบบอย่าคิดอย่ามาแบบเขาเรียกว่าอย่ามาคาดหวังอะไรเงี้ยประมาณนี้แสดงว่าคนแม่ยังไงบ้างก็ต้องบอกให้เขาเข้าใจว่าถ้าแบบถ้ามันเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเป็นโลกที่ค่อนข้างกว้างนะครับเป็นโลกที่เปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราก็ต้องปรับตัวเข้าใจกับเรียกว่าสังคมตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยว่าบางทีมันอาจจะมีความรุนแรงข้อความรุนแรงหรือว่าการที่คนจะมาด่ามาว่าหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราเลือกที่จะก้าวเข้ามาอยู่มันก็คือพื้นที่สาธารณะแหละอะไรเงี้ยก็แต่แม่เข้าใจแล้วครับผมไม่มีอะไรแม้ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแหละครับไม่มีถ้าสมมติวันนึงเราสองคนแบบไม่ได้คุยกันแล้วไม่สนิทกันแล้วอย่างเงี้ยจะกล้าบอกพวกพี่นักข่าวหรือแฟนคลับไหมผมว่าเราเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันนะครับเพราะสุดท้ายแล้วจะจบยังไงผมว่าความเป็นเพื่อนหรือความรู้สึกเนี่ยมันไม่มีทางจางหายไปหรอกมันก็ยังเป็นความรู้สึกที่แบบอยู่ในความทรงจำที่ประทับใจอยู่แล้วตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าตามนี้เลยค่ะอันนั้นแต่มันก็คงไม่อยู่นั้นหรอกครับยากหาใจไหมคะความรักของเรามีคนคาดหวังอย่าคาดหวังอะไรจากความรักของคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักอยู่ที่ตัวของคุณเองมากกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นต่อให้คุณจะไปคาดหวังให้คนนั้นรักกันหรือว่าเป็นพ่อสื่อเป็นแม่สื่ออะไรผมว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่คน2คนกับหัวใจของคนคนนึงต่อคนนึงแค่นั้นเองครับผมถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะบอกให้ทุกคนได้รู้ไหมคะผมว่าไม่ต้องมานั่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวอะไรคงไม่ขนาดนั้นนะครับผมใช่ก็คงจะแบบปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามจริงกันดีอยู่ใช่มั้ยคะยืนยันหน่อยพี่ณเดชน์ยืนยันก่อนไปค่ะเพราะว่าเรื่องงานอะไรแบบนี้โอ้ยบ้าไม่มีหรอกหมายถึงว่ารักกันเพราะว่าต้องทำงานแบบต้องแบบเหมือนจะขายงานได้อะไรแบบนี้ไม่เกี่ยวพี่มันไม่เกี่ยวเมื่อกี้เขาถามเมื่อกี้ค่ะยืนยันว่ายังรักกันดีอยู่ใช่ไหมก็ถ้าพูดตรงก็รักเขาแหละครับเพราะว่าเขาก็เป็นเราอยู่ด้วยกันมาเรียนเขาเรียนรู้ชีวิตด้วยกันมาค่อนข้างเยอะทั้งแบบไม่คือไม่ได้พูดตรงคือความรักเป็นได้หลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามคนที่ทำงานด้วยกันรู้จักกันมาผ่านอะไรด้วยกันมาเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของความรักอยู่แล้วมันไม่ผิดหรอกครับที่ผมจะบอกเขาอะไรอย่างนี้แต่ว่าฮะรักแต่แฟนนะคะไม่ผมคงไม่พูดอะไรเรื่องแบบนั้นมากกว่าครับผมก็แค่นี้ผมว่าพอแล้วว่าแบบรักเราแบบเมื่อกี้ว่าแบบรักในหลายๆฐานะoh goodness เฮ้ยผมมากครับพี่คือ it's okay ค
คือจริงๆจริงๆเหมือนที่พี่ณเดชน์บอกค่ะคือเราทั้งคู่เราผ่านอะไรกันมาเยอะมาก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 ค่ะคือไม่ว่ายังไงคนคนนี้ก็คือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับหนูอยู่แล้วใช่ปันตาชอนมาไม่ใช่แก้มแดงค่ะตัวเปียกไปหมดแล้วค่ะเนี่ยโอเคนะโอเค